ณประเทศนิวซีแลนด์ที่เราเสียทำไมเขาพูดไหมณประเทศนิวซีแลนด์ที่เราเสียเงินมาตั้งมากมายเราได้มาพบกับเมืองโบราณที่ถูกนิวเคลียร์ระเบิดไปเกือบครึ่งนี่มันเป็นเมืองแห่งโชคชะตาที่เราจะต้องเข้าไปสู้กับมันพังพังหน้าม้าแตกไหมพังจินตนาการเหมือนเมืองที่แบบโดนระเบิดนิวเคลียร์แล้วมีก็อดซิลล่าบุกตรงนู้นอ่ะนี่คือเมืองที่เราเจอแต่ซูแบทเป็นเมืองที่หามิวทูไม่มีทางได้นี่คือเมืองที่เจอแต่นกกับหนอนเหมือนประเทศไทยพังชื่อของเมืองนั้นก็คือพังโอ๊กแลนด์โอ๊กแลนด์พังโอ้ยมืดมัวอะไรขนาดนี้ลมแรงมากไปข้างบนกันดีกว่าไม่แตกแต่แม่งครบ10กิโลแล้วให้ออกมาเป็นตัวดีๆนะเลือกโปเลือกชนิดโปเกมอนก่อนถึงที่พักแล้วที่พักที่นิวซีแลนด์มันเป็นที่พักที่แย่มากครับเพราะว่ามันแพงมากแล้วก็ไม่มีโปเกมอนเลยมีอยู่เสาอยู่1เสาราคาคือละประมาณ 2,000 บาทนะฮะห้องแบบว่าเล็กมากถ้าเกิดว่า 2,000 บาทไปพักที่ไทยเนี่ยก็จะได้โรงแรมที่แบบมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำอะไรประมาณนี้ครับดูเมื่อกี้จันเบสจับบูเบอร์ได้ด้วยใช่ไหมใช่จับบูเบอร์ได้ที่นิวซีแลนด์ครับโจทย์หลักของการมานิวซีแลนด์ครั้งนี้เราจะมาหาเจ้าการูด้าให้ได้ครับเพราะมันไม่มีในไทยเราจะเอาไปแบบอวดชาวบ้านเขาป่ะเดี๋ยวออกไปเดินกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวซีแลนด์วันที่2นะครับวันนี้เราจะไปไหนครับจะไปที่ปากปล่องภูเขาไฟมันจะมีปากปล่องภูเขาไฟที่เขาบอกว่ามันคือชามถ้วยของพระเจ้าเป็นปากปล่องที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากเราก็จะไปที่นู่นนะครับที่ที่เราควรจะไปคือสวนสัตว์เลยเพราะว่าเราหาการูด้าก็คือจิงโจ้ไม่ต้องอยู่ในสวนสัตว์แต่นี่เป็นกำไรของเราที่เราจะไปแล้วเผื่อแบบว่าเราจะเจออะไรที่แบบหายากๆตามปล่องภูเขาไฟเช่นบูเบอร์ลิซาร์ดอนตัวที่มันเป็นไฟทั้งหลายครับไป let's go มาเล่นโปเกมอนบนรถกันบ้างดูดิมันจะเวิร์คขนาดไหนจะมีโปเกสต็อปแถวนี้เยอะขนาดไหนสงสัยมากว่าเลนนี้เป็นเลนที่ขับได้เพราะมีลูกศรชี้ไปแต่ทำไมถึงไม่มีคนขับเลยทุกคนขับเลนนี้กันหมดหมายว่ากิลลี่ส์ MV กิลลี่ส์คืออะไรสักอย่างไม่เข้าใจเรากำลังจะไปอีเดนเมาน์เทนนั่นไงแนะนำนะครับว่าถ้ามาต่างประเทศเนี่ยอย่าเช่ารถโอ้โหขึ้นตรงนี้ได้เราอยู่ที่อีเดนโรดนะครับถ้าเกิดว่าดูในมือถือเนี่ยก็จะเห็นว่าวงเวียนนี้เนี่ยมันก็คือวงกลมตรงนี้แต่ว่าเกินคาดคิดตรงที่ว่าไอ้เหี้ยไม่มีโปเกสต็อปเลยโนโปเกสต็อปที่จะมีก็จะอยู่ตรงตีนเขาครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เน็ตโหลดไม่ขึ้นใช่แต่ว่าคงบอกให้รู้ว่านะครับสถานที่อุทยานหรือสถานที่ป่าอะไรเงี้ยไม่มีก็ที่กสทช.บ้านเราเขาห้ามให้คนมาจับที่อุทยานแห่งชาติก็ถือว่าถูกต้องแล้วป่ะเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้โอ้พี่คนนั้นเดินขึ้นภูเขาไปอย่างนั้นแล้วแต่เราจะไปทางแบบคนปกติเดินนะครับเพราะว่าเราเป็นชาวต่างชาติถ้าเป็นที่ประเทศไทยก็จะมีลิงอยู่แถวนี้ที่ลพบุรีขายเลยเนี่ยขายลพบุรีเลยแต่อากาศมันเย็นกว่าโปเกสต็อปไม่มีเอาเป็นว่าความหวังที่จะหาโปเกมอนภูเขาไฟเนี่ยก็ต้องเป็นในเมืองแล้วแหละครับมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าอุทยานอะไรเงี้ยเขาห้ามจับโปเกมอนเว้ยเพราะฉะนั้นที่บ้านเรากสทช.ห้ามเนี่ยก็คือทำถูกแล้วแต่ว่าพาดหัวข่าวอ่ะชอบพาดหัวข่าวด่าให้เกิดกระแสสังคมให้คนเกลียดอะไรเงี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอ้สวยมากเลยอ่ะสวยมากเดินขึ้นทางนี้กันไหมเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเราน่าจะเห็นวิวเมืองมากกว่านี้ไปครับ
วิวเมืองสวยมากเราถึงข้างบนแล้วครับนี่นี่ดูนี่ดูนี่ค่อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆเดินขึ้นไปตึ๊ด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 เขาบอกว่านี่แหละคือชามข้าวของพระเจ้านะครับมันคือปากป่องภูเขาไฟถ้าเกิดว่าคุณเกลียดใครสักคนก็พามาที่นี่แล้วถีบแม่งลงไปเออคิดถึงซานยังเลยอยากจะถีบแม่งลงไปสักทีโอ้ระหว่างนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าข้างบนนี้เนี่ยจะมีโปเกมอนสักกี่ตัวเฮ้ยโอ้โปเกมอนมีสลีปมีสลีปแล้วก็มีฮิโตคังเงะโกดักอยู่แถวนี้มีโปเกสต็อปอยู่ตรงนั้นฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะฮะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นบนนั้นบนนั้นใช่บนนั้นมีโปเกสต็อปอยู่ปะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยลัวแล้วนั่งเล่นกันว่าเราจะได้สักกี่ตัวเดินวนรอบๆไปทางนู้นก่อนดีกว่าปะเผื่อเราเจอของสวยๆงามๆเห็นคานไม้ตรงนี้ปะคานไม้นี่น่าจะเป็นมุมที่วิวสวยที่สุดในละแวกนี้ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิวใกล้ๆกันนะครับว่าสวยจริงหรือเปล่าใช้ได้ครับเป็นวิวสวยใช้ได้ใช่ครับอยากจะถ่ายรูปให้นะฮะดูวิวดูวิวดูวิวอย่างที่บอกไปว่ามันทำมึนทึนตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรนี่ครับระหว่างที่เรากำลังเดินไปโปเกสต็อปอยู่เราก็เจอกับสลิปเปอร์แมวแมวแมวหรือภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าดรอซี่นะครับ CP89ไม่รู้ว่าเจ๋งหรือเปล่าแต่ว่ารู้แต่ว่าร่างพัฒนามันเก่งมากนะครับเป็นโปเกมอนพลังจิตซึ่งตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยแม่งเก่งระหว่างที่จับไปเราก็จะดูเมืองตรงนู้นนะฮะเมืองโดนไฟไหม้อ่ะดูดิไฟไหม้เมืองตรงนู้นแต่จริงๆแล้วเป็นหมอกเป็นฝนมากกว่าเมฆฝนใช่ไหมน่ะโอ้โปเกมอนเยอะเนี่ยปากป่องภูเขาไฟโปเกมอนเยอะมากข้างหลังเราสวย ข้างหลังเราสวย วิวสวยเดี๋ยวเราจะไปดูวิวกันนะครับแล้วก็จะไปจับพูรินตัวนี้พูรินนะฮะเป็นโปเกมอนที่ใช่ป่าวะใช่พูรินป่าวะไม่ใช่พูรินเป็นตัวกลมๆนี่ชื่อปิ๊ปปี้ไปจับปิ๊ปปี้กันโปเกสต็อปอยู่ตรงนู้นตามวิวสวยๆไปนะฮะครับอยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วก็ไม่เจอโปเกมอนอะไรนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเรามีเวลาเหลือตอนนี้ประมาณบ่ายสองว่าจะไปสวนสัตว์กันซูแอดมิชชั่นไพรส์เท่าไหร่วะ$28อ่ะมีตัวให้เลือกระหว่างขึ้นไปบนสกายทาวเวอร์$28กับไปซู$28จะไปสวนสัตว์ใช่ไหมถ้าจะไปสวนสัตว์ก็$28เรามีงบว่าวันนี้เราจะใช้ไม่เกิน$50ไม่งั้นเราจะอดตายถ้าเราไปสวนสัตว์แล้ววันอื่นๆเราก็ต้องประหยัดเพราะฉะนั้นเราจะไปสวนสัตว์กันวันนี้ปะออกเล่นซูรู้สึกรักโน้ต7มากเลยตอนนี้เพราะว่า 59% อยู่เลยแบตยังไม่หมดนะฮะจับโปเกมอนมาทั้งวันระหว่างที่เรากำลังลงเขานะครับเราเจอโปเกมอนตัวนี้ฮะมันชื่อว่าแมนกี้แมนกี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่ตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยกวนตีนแต่เก่งใช่เก่งถึงขนาดที่ว่าลุมกับแก๊งล็อกเก็ตอะครับ5ตัวแก๊งล็อกเก็ตแบบ2คนใช่มั้ยกับโปเกมอนเค้าอีกประมาณเนียดแล้วก็โปเกมอนอีก2ตัวนั่นแหละครับชนะแก๊งล็อกเก็ตเพราะฉะนั้นเราจะจับมันโดยการที่ผมไม่รอนะครับอินเซนอยู่ไหนอินเซนหมดไออาอินเซนหมดอินเซนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ครับจัดไปครับโอเคเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะดิรอยทงรอยเท้าก็ไม่มีบอกเดี๋ยวไปนั่งอยู่แถวรถล่าโปเกมอนอ่ะเปิดอินเซนละมาจ้าแมนกี้มาแล้ว1ครับซูแบดโอเคเดี๋ยวไปนั่งรอกันเซ็นไปได้แค่5นาทีนะครับโปเกมอนที่เราอยากได้แม่งก็เหลือแต่ซูแบทแม่งหายไปแล้วครับแม่งโผล่มาเยอะเย้ยพูดเสร็จปุ๊บมึงโผล่เลยซูแบทพอเดินวนรอบวงเวียนนี้รอบนึงไม่เจอไปแล้วหลังจะเดินหาแมนกี้กันแต่จะเอ้ยมีสลิปเปอร์อยู่ตรงนี้ยิ่งเดินมาแถบวงเวียนยิ่งมีโปเกมอนเยอะทำไมทำกับกูแบบนี้เปิดน้ำหอมแล้วพึ่งนี่ไปแมนกี้ไปแล้วเสียน้ำหอมไปหนึ่งอันน้องๆทางบ้านอย่าทำเรียนแบบนะครับแม่งโคตรไม่คุ้มเลยความโลภชั่วขณะโคตรเซ็งไปขึ้นรถกันดีกว่า